ในขณะนี้ไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายค้านที่พยายามจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะคะแต่ฝ่ายรัฐบาลก็กำลังเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างฝ่ายมีข้อเสนอเป็นของตัวเองค่ะแต่ละพรรคที่เป็นเสาหลักของรัฐบาลก็มีแนวโน้มที่จะเห็นต่างกันในหลายประเด็นแม้ในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลจะเห็นต่างและไม่ได้ร่วมทางอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ภารกิจเดินหน้าเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรายังเป็นปฏิบัติการคู่ขนานที่มีบางประเด็นเป็นเป้าหมายร่วมการเสนอแก้รัฐธรรมนูญไปตามสถานการณ์อาจพอจำกัดความเส้นทางของพรรคพลังประชารัฐและบรรดาผู้นำรัฐบาลในเวลานี้ได้เมื่อนายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเสนอแนวทางแก้ไข13มาตรา5ประเด็นและที่ถูกจับจ้องมากที่สุดคือการเสนอแก้ไขระบบเลือกตั้งกำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบส.ส.เขต400คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนพร้อมทั้งปรับหลักสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่กำหนดเกณฑ์ต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อย 1% ทั่วประเทศข้อเสนอเหล่านี้มาพร้อมกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคพลังประชารัฐมั่นใจในคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและเล็งผลเลือกตั้งที่จะทำคะแนนได้มากกว่ากติกาการเลือกตั้งปัจจุบันนายไพบูลย์เชื่อว่าแนวทางนี้ใช้เวลาไม่มากหากยื่นแก้ไขเดือนเมษายนและสามารถพิจารณาวาระที่1ได้ในเดือนพฤษภาคมพิจารณาวาระที่2และ3เดือนกรกฎาคมไม่ต้องทำประชามติไม่ใช้งบประมาณมากและเชื่อว่าข้อเสนอนี้จะได้รับความเห็นชอบจากทั้งส.ส.และส.ว.เพราะไม่มุ่งแก้ไขเพื่อลดทอนอำนาจส.ว.ซึ่งปรากฏตัวอย่างให้เห็นแล้วในการประชุมพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมายืนยันว่าการแก้ไขให้กลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง2ใบไม่ใช่สัญญาณการยุบสภาขณะที่กระแสแก้รัฐธรรมนูญจากขั้วการเมืองร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกมองว่ามีส่วนร่วมถือธงนำแก้รัฐธรรมนูญก่อนจะถูกคว่ำในวาระที่3โดยพรรคพลังประชารัฐนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าเล็งเดินหน้าแก้ปัญหาการเมืองไปพร้อมกับเศรษฐกิจมุ่งเน้นแก้ไขการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยและแก้รัฐธรรมนูญด้วยการเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ6ร่าง6ประเด็นแก้ไขให้สมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิ์ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแก้ไขหมวดสิทธิเสรีภาพและสิทธิชุมชนแก้ไขหมวดการตรวจสอบแก้ไขการใช้อำนาจรัฐและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและเช่นเดียวกับพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์มุ่งแก้ระบบเลือกตั้งกลับไปเป็นระบบที่ใช้บัตรแบบ2ใบข้อเสนอของประชาธิปัตย์6ร่างแม้ไม่ขัดแย้งทุกรายการเมื่อเทียบกับพรรคพลังประชารัฐแต่เมื่อเทียบในรายละเอียดจะพบว่าข้อเสนอจากพลังประชารัฐโดยเฉพาะนายไพบูลย์ นิติตะวันไม่มุ่งตัดทอนอำนาจสมาชิกวุฒิสภาสุดท้ายค่ะมีคำถามมาจากทางบ้านค่ะเรื่องให้ทบทวนกับการร่วมรัฐบาลตอนนี้ค่ะเรื่องเงื่อนไขแก้รัฐธรรมนูญถ้าไม่สำเร็จนะคะการแก้รัฐธรรมนูญผมยังไม่อยากให้สรุปว่ามันจะไม่สำเร็จก็ขอเรียนว่ายังเป็นความพยายามของพรรคประชาธิปัตย์ในการที่จะต้องการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเป้าหมายมี2ข้อ1เป้าหมายทางการเมืองก็คือเพื่อทำให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นเป้าหมายข้อที่2ก็คือเพื่อทำให้การเมืองนิ่งและไม่มีประเด็นขัดแย้งทางการเมืองเพราะเหตุของรัฐธรรมนูญจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ด้วยความราบรื่นและเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับประชาชนได้อย่างเรียบร้อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงเป็นที่มาที่ประชาธิปัตย์พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนะครับโดยขณะนี้ก็มุ่งเน้นในเรื่องการแก้รายมาตราซึ่งได้มีการยกร่างเสร็จแล้ว6ร่าง1ร่างก็เป็น1ประเด็นเพื่อไม่ให้มันเกี่ยวโยงกันเดี๋ยวถ้าตกไปหนึ่งร่างก็จะกลายเป็นตกไปทั้งหมดพรรคประชาธิปัตย์เตรียมนัดหารือกับพรรคภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาเพื่อเสนอต่อวิปรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยย้ำถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันได้จัดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคไม่จำกัดว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน